คิมยอนคยองสนับสนุนระบบจัดหาผู้เล่นต่างชาติไม่หวั่นนักกีฬาเกาหลีได้เล่นน้อยลงคิมยอนคยองสนับสนุนให้มีโควต้าต่างชาติโควต้าเอเชียแม้หลายคนหวั่นทำนักกีฬาเกาหลีโอกาสเล่นน้อยลงลั่นถ้าอยากเล่นก็ต้องสู้เพื่อให้ได้เล่นควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูกาล 2023-24 ซึ่ง IPK อันโทษทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดพ่ายพิงสไปเดอร์ไปแบบสุดมัน 1-3 เซตโดย MVP ของเกมนี้ตกเป็นของคิมยอนคยองที่ทำไปคนเดียว25คะแนนหลังจบเกมคิมยอนคยองซุปเปอร์สตาร์อดีตทัวร์เสาทีมชาติเกาหลีใต้ออกมาสนับสนุนระบบจัดหาผู้เล่นต่างชาติแม้มีหลายคนกังวลว่าจะทำให้นักกีฬาเกาหลีโอกาสเล่นน้อยลงลั่นถ้าอยากเล่นก็ต้องสู้เพื่อให้ได้เล่นโดยระบุว่าระดับลีกดีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อมีผู้เล่นต่างชาติฉันคิดว่ามันถูกต้องที่จะต้องมีผู้เล่นต่างชาติประมาณ2คนตำแหน่งที่เหลือผู้เล่นในประเทศก็ต้องสู้เพื่อให้ได้ลงเล่นฉันคิดว่ามันถูกต้องที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้ลงเล่นถ้าคุณดูที่ทีมชาติจะประกอบไปด้วยผู้เล่นประมาณ 3-4 คนที่เป็น6คนแรกของทีมความสามารถในการแข่งขันของทีมชาติจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทักษะของผู้เล่นไลน์อัพ6คนแรกดีขึ้นเท่านั้นและเมื่อพิจารณาถึงระดับดีแล้วการมีนักเตะต่างชาติเข้ามาเยอะก็ถือว่าดีด้วยวิธีนี้เฉพาะผู้เล่นที่มีคุณสมบัติการเล่นอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถเล่นได้ผู้เล่นในประเทศไม่ควรยอมแพ้แต่ยังคงแข่งขันต่อไปขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ